สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาของเขาเล่มที่7ละค่ะบนเขาเจียวซานมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนานกงซื่อได้พบกับแม่ของตนที่จากไปแม่ที่เป็นหมากให้กับสวีซวงหลินแต่ในเสี้ยวเวลาหนึ่งแม่ของเขาก็กลับมามีสติเป็นของตนเองได้มีโอกาสสั่งเสียหนานกงซื่อก่อนที่เขาต้องสละชีพในสระเลือดเพื่อทำให้มังกรที่คอยปกป้องภูเขานั้นกลับมาเป็นมังกรตนเดิมหลังจากที่โดนสวีซวงหลิงฉีกทิ้งวิญญาณจนกลับมาทำร้ายพวกเขาที่ขึ้นเขามาอย่างบ้าคลั่งเยี่ยววังซีที่ต้องบาดเจ็บสาหัสและเห็นหนานกงซื่อจากไปต่อหน้าต่อตาสวีซวงหลินแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาทำทั้งหมดยอมเป็นตัวร้ายยอมให้ตัวเองเน่าเปื่อยไปครึ่งซีกยอมเป็นเบี้ยล่างให้คนหลอกใช้เขาก็แค่เพียงอยากชุบชีวิตให้กับอาจารย์ของตนเองอาจารย์ที่มีชื่อว่าหลัวเฟิงวากลับมาเกิดได้อีกครั้งหลังจากที่ตนเองทำให้วิญญาณของอาจารย์ตกลงไปยังนรกขุม18เพื่อที่จะกักขังวิญญาณนั้นไว้เพื่อจะให้กลับมาเกิดเป็นหลัวเฟิงวาอีกครั้งเกิดมาเจอกันกับเขาโดยแท้จริงแล้วตัวเขาเองนั้นไม่ได้อยากฆ่าอาจารย์เลยสักนิดแต่เป็นเพราะไอ้แหวนประจำตำแหน่งของสำนักหลูเฟิงนั่นที่ทำให้อาจารย์ต้องเจ็บปวดทุกค่ำคืนเพราะคำสาปของแสงจันทร์อาจารย์ที่คิดจะปกป้องทั้งเขาและหนานกงลิ่วเขาเลยต้องทำให้หนานกงลิ่วลงมือกับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ได้พ้นทุกข์มันก็เพียงเท่านั้นก่อนที่สวีซวงหลินจะตายเพราะสูญเสียทั้งพลังและแก่นวิญญาณในการทำค่ายกลให้อาจารย์กลับมาเกิดใหม่ในครั้งนี้มากไปเมื่อเห็นว่าตนเองทำไม่สำเร็จเพราะค่ายนี้ถูกทำลายจากพวกเหล่านักพจน์เขาจึงคว้าเอาแก่นวิญญาณของอาจารย์ที่เขาเฝ้าทนุถนอมมาบีบให้แหลกคามือนับจากนี้ต่อไปทั้งเขาและอาจารย์จะได้ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องโกรธเกลียดกันอีกก่อนสวีซวงหลินจะจากไปโมหลานพยายามถามว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้แต่สวีซวงหลินก็ไม่ยอมปริปากแม้แต่น้อยจนว่าปี้หนานคนของสำนักโอสถหรือจากกูเย่เย่ลงมือกับซื่อเหมยจับซื่อเหมยเป็นตัวประกันเพื่อให้หวานหนิงละมือจากรอยฟ้าแยกนั่นไม่ให้ซ่อมแซมนั่นแหละคนทั้งหมดถึงได้รู้ว่าเขาคือเป็นคนต้นเรื่องเป็นคนใช้กลหลอกลวงให้สวีซวนหลินสร้างคายกลนี้ขึ้นมาคายกลที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือลอยฟ้าแยกที่เรียกว่าประตูเป็นตายมิติวิชาต้องห้ามอันดับหนึ่งเพราะมันช่วยพาบุคคลจากอีกภพข้ามมาอีกภพได้เพราะต้องหนีตายจากพวกหุ่นเชิดที่เต็มไปด้วยพละกำลังที่หลุดออกมาจากลอยฟ้าแยกนั้นโมหลานจึงจำต้องยอมเปิดเผยตัวตนอีกครั้งเขากรีดเลือดลนบนหินสลักประตูพร้อมประกาศว่าตนเองคือผู้สืบสกุลของสำนักหลูเฟิงผู้คนต่างตกใจโดยเฉพาะเสวียเมิงแต่โมหลานไม่มีเวลามาตอบคำถามกับน้องชายเขาคนนี้แล้วเพราะหวานหนิงถูกทิ้งไว้บนเนินเขาเพื่อต่อกรกับพวกที่โผล่มาจากลอยฟ้าแยกเขาจึงพาทุกคนเดินมายังเนินเขาและสัญญาว่าจะกลับไปอธิบายเมื่อถึงเวลาโมหลานกลับขึ้นมาบนยอดเขาอีกครั้งและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เขาต้องเจอเข้ากับความจริงความจริงที่เขาอยากฝังมันให้ลึกที่สุดนั่นก็คือเขากลับมาพบว่าถ้าเซียนตี้จวินหรือตัวเขาเองในอดีตตัวเขาเองในอีกภพที่เอาแต่ฆ่าล้างผู้คนกำลังจับตัวหวานหนิงเอาไว้หวานหนิงเมื่อได้เจอเข้ากับท่าเซียนตี้จวินก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่จากคำพูดคำจาจากท่าทางเขาก็ดูได้ทันทีว่าคนนี้ไม่ใช่โม่หลานคนที่คอยห่วงใยเขาในทุกวันในช่วงที่โม่หลานกับท่าเซียนตี้จวินต่อสู้กันอยู่นั่นเองที่ไหวจุ้ยโฉบพาตัวว่านหนิงไปจากที่แห่งนี้ไหวจุ้ยบอกกับโม่หลานว่าให้ตามไปที่เขาหลงเสวียนดังนั้นทันทีที่ท่าเซียนตี้จวินต้องกลับเข้าไปยังลอยฟ้าแยกโมหลานก็รีบลุดหน้าไปยังที่เขานั่น
บนเขาแห่งนั้นโมหลานต้องใจสลายเมื่อเห็นว่าวานหนิงผู้มีใบหน้าฉาบด้วยความนิ่งเฉยมาตลอดกำลังนั่งร้องไห้อย่างหมดอะไรตายอยากอยู่หน้าศพของไหวจุ้ยแต่โม่หลานไม่ต้องมีความสงสัยอยู่นานว่าเกิดอะไรขึ้นบนเขาแห่งนี้เพราะทันทีที่เขาได้อ่านบันทึกความทรงจำของไหวจุ้ยเขาก็รู้สึกสงสารหวานหนิงจับใจหวานหนิงผู้ที่เกิดจากขอนไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเลือดเนื้อจากขอนไม้และเลือดหยดหนึ่งของไหวจุ้ยหวานหนิงที่ถูกทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนให้กับวิญญาณของลูกของฉู่ซวินบุคคลที่ไหวจุ้ยเคยหักหลังจนต้องตัวตายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เพราะไหวจุ้ยไม่สามารถหักใจฆ่าหวานหนิงดังนั้นหลังจากลงมือไปเพียงนิดไหวจุ้ยก็หยุดมือลงและตัดความเป็นอาจารย์ศิษย์กันในวันนั้นแต่อาจารย์ยังไงก็ยังคงเป็นอาจารย์ในวันหนึ่งแม้ว่าเขาจะต้องตื่นตะลึงเมื่อมีคนผู้หนึ่งที่มีหน้าตาเฉกเช่นเดียวกับหวานหนิงสิทธิ์ที่จากเขาไปนานกลับมาที่เรือนเขาอีกครั้งพร้อมกับกระถางใบเล็กที่ถูกจุดกำยานเอาไว้ในวันนั้นหวานหนิงเอ่ยว่าตนเองมาจากอีกภพหนึ่งและที่มาในวันนี้ก็เพื่อมาหยุดทุกอย่างไม่ให้มันเกิดขึ้นมาทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องหวานหนิงมาก็เพื่อขอร้องเขาเพียงข้อเดียวนั่นก็คือขอให้ไหวจุ้ยเก็บกำยานนี้ไว้ให้พ้นมือผู้คนและพาหวานหนิงและโม่หลานมาสัมผัสเจ้ากำยานนี้ให้จงได้ด้วยความเป็นอาจารย์แม้จะไม่เข้าใจสักอย่างที่หวานหนิงพูดออกมาแต่ก็ยอมรับปากว่าจะทำให้เมื่อทั้งสองได้ดูม้วนความทรงจำของไหวจุ้ยจนจบโม่หลานก็สั่นสะท้านด้วยกังวลว่าควรจะเข้าไปเพื่อเจอกับกระถางกำยานนั่นดีไหมถ้าเกิดเข้าไปแล้วเรื่องราวในอดีตทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาหวานหนิงจะเกลียดเขาหรือไม่หวานหนิงเองเมื่อเห็นท่าทางของโม่หลานก็เข้าใจได้ทันทีว่าโม่หลานคงจะกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในถ้ำนั้นเขาจึงใช้มือจับจุงโม่หลานให้เดินไปพร้อมกันทางด้านในถ้ำทันทีที่ทั้งสองได้สัมผัสกับกระถางนั่นความทรงจำทั้งหลายก็ไหลเวียนเข้ามาไม่หยุดหย่อนหวานหนิงที่ไม่เคยได้รับรู้ก็รับรู้เรื่องราวในอีกภพชาติของโม่หลานและของตนเองเขารู้ว่าตัวเองต้องถูกโม่หลานกระทำอย่างไรบ้างเช่นเดียวกับโม่หลานที่ในชาตินี้เขาก็ไม่สามารถห้ามตัวเองด้วยกรรมยานนั่นทำให้เขากลับไปร่วมรักอย่างรุนแรงกับหวานหนิงอีกครั้งหลังเรื่องราวเหล่านั้นจบลงโมหลานก็ได้แต่นอนกอดประคองหวานหนิงที่เจ็บปวดเอาไว้พร้อมเอ่ยขอโทษที่ทำให้หวานหนิงต้องเจ็บตัวอีกแล้วดั่งเช่นชาติที่แล้วแต่ที่โมหลานไม่รู้ก็คือหวานหนิงไม่เคยนึกโกรธเพราะเขารู้ดีว่าโมหลานคนนี้ไม่ใช่ท่าเซียนตี้จวินคนนั้นโมหลานในวันนี้ก็คือเศษเสี้ยวของดวงจิตที่กลับมาเกิดใหม่เป็นโมหลานคนที่เคยเอ่ยปากว่าจะปกป้องเขาและอาจจะด้วยการร่วมรักกันนี่เองที่ทำให้สองใจของทั้งสองประสานกันและนั่นก็ทำให้วานิงได้รับรู้เรื่องราวต่างๆอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของฝั่งตนเองเพราะทุกอย่างหลั่งไหลมามากเกินไปทำให้วานิงนอนสลบหลับไหลหวานหนิงจึงไม่รู้เลยว่าในช่วงเวลานั้นเองคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วคนร้ายที่จงใจมาปรากฏตัวในช่วงเวลาที่ทั้งเขาและโม่หลานต่างไม่เหลือกำลังและกำลังรอให้ตัวเองฟื้นตัวคนร้ายที่บงการทุกอย่างนั้นแท้จริงแล้วนั่นก็คือซือเหมยซือเหมยที่มีใจรักเขามาอย่างมั่นคงตั้งแต่ในชาติที่แล้วโมหลานที่เห็นซื่อเหมยในชาติก่อนกลับมายืนตรงหน้าตัวเองอีกครั้งในชาตินี้ตื่นตะลึงทันทีเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าแท้จริงแล้วซื่อเหมยในชาติที่แล้วก็คือว่าปี้หนานที่คอยใช้คนที่มีรูปร่างคล้ายตัวเองสลับตัวไปมาระหว่างสองสำนักซื่อเหมยในชาติที่หลอกให้เขาคิดว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วแต่แท้จริงซื่อเหมยแค่ใช้ยาเพื่อให้คนอื่นคิดว่าตัวเองตายแต่คอยเป็นเบื้องหลังบงการเรื่องราวต่างๆซื่อเหมยที่ลักเอาตัวหวานหนิงไปต่อหน้าต่อตาโม่หลาน
ความทรงจำหลั่งไหลเข้ามาในฝันของหวานหนิงเต็มไปด้วยเรื่องราวของเขาในภพก่อนภพที่เขาโดนจับกุมขังในภพนั้นเป็นภพที่เขารู้แล้วว่าทำไมโม่หลานถึงได้มีจิตใจโหดเหี้ยมและเข็นฆ่าผู้คนนั่นก็เพราะโม่หลานถูกวางกลให้เป็นหมากตั้งแต่แรกโม่หลานในภพนั้นโดนวางกลโดนอาคมที่มีชื่อว่า8คมแค้นนิรันดร์อาคมที่ทำให้จิตใจของคนที่ถูกวางอาคมนี้บิดเบี้ยวไม่เหลือความนึกคิดในสิ่งที่ดีไม่เหลือซึ่งแสงสว่างในจิตใจในจิตใจนั้นจะมีแต่ความเครียดแค้นและยึดติดเมื่อหวานหนิงรู้เรื่องราวเขาก็พยายามหาวิธีแก้อาคมอย่างสุดกำลังด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยคำขอโทษต่อสิทธิ์ตนเองถ้าในภพนั้นเขาไม่มัวแต่ฉาบหน้ารักศักดิ์ศรีโมหลานที่เปลี่ยนไปทีละน้อยคนที่มีจิตใจดีกลายเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเขาคงรู้ได้ทันและรักษาโมหลานได้เขาเป็นอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้เขาจึงทำให้โมหลานต้องกลายเป็นหมากของคนคนหนึ่งหมากที่เป็นคนมีชีวิตแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกของตนเองและเพราะเขารู้มันในวันที่สายเกินไปลาของอาคมจึงฝังเข้าไปภายในจิตใจของโมหลานจนไร้ทางแก้เขาจึงได้แต่ใช้วิธีเปิดมิติย้อนกลับไปในอีกภพเพื่อไปช่วยถอดถอนอาคมนี้ที่เพิ่งเริ่มฝังรากในใจของโมหลานหวานหนิงจึงทำได้เพียงใช้เศษเสี้ยวของยานตัวเองระงับมันไว้ใช้ยานตัวเองฝังมันไว้ในใจของโมหลานเพื่อระงับการเติบโตของรากอาคมนี้ใช้อีกเสี้ยวที่เหลือฝังไว้ในจิตใจของตนเองในภพนี้เพื่อที่จะใช้มันประสานใจทำให้โม่หลานไม่เสียจิตใจที่ดีงามนั้นไปหวานหนิงตื่นขึ้นมาจากฝันอันยาวนานก็พบว่าเป็นซื่อเหมยในภพก่อนที่พาตัวเขามาซื่อเหมยที่แม้จะโดนจับได้แม้จะโดนต่อว่าโดนดูถูกจากปากของคนที่เขารักเขาก็ไม่หยุดมือยังคงตั้งใจล่วงเกินหวานหนิงต่อไปเป็นท่าเซียนตี้จวินที่กลับมายังเขาเจียวซานนี้มาขัดขวางและเมื่อซือเหมยในพบก่อนได้ออกไปท่าเซียนตี้จวินที่ไม่เหลือหัวใจเพราะถูกซือเหมยหล่อหลอมโดนจิตขึ้นมาหลังจากที่ตนเองได้ฆ่าตัวตายไปแล้วท่าเซียนตี้จวินในตอนนี้จึงเป็นได้เพียงแค่ซากศพที่เดินได้ซากศพที่เดินได้ของท่าเซียนตี้จวินบรรจงจูบหวานหนิงและบอกกับเขาว่าคิดถึงเหลือเกินหวานหนิงเชื่อว่าถ้าเซียนตี้จวินรู้สึกแบบนั้นจริงแต่เขาก็ต้องตัดใจพูดออกไปว่าให้ถ้าเซียนตี้จวินไปสู่สุคติเถิดเพราะว่าเขาได้ตายมานานแล้วทางด้านเขาสื่อเซิงเองโมหลานก็กลับไปเพื่อไปอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนฟังพร้อมกับเอ่ยขอรับโทษที่ตัวเองได้ทำไว้ในภพก่อนมีหลายคนเชื่อแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เชื่อโดยคิดว่าโม่หลานพยายามเล่นละครเพื่อที่จะตบตาและหลอกล่อให้ทุกคนตายใจเพื่อไม่รับโทษนี้โม่หลานจนใจแต่ก็ได้แต่ยอมรับความจริงเหล่านี้และรอรับโทษจากหอเทียนอินจนในที่สุดมู่เยหลีจากหอเทียนอินก็มาถึงมู่เยหลีมาบอกว่าก่อนจะมาที่นี่ตนเองได้ไปสืบเรื่องราวต่างๆมาเรียบร้อยแล้วโมหลานก่อนมากราบเป็นศิษย์ที่นี่ก็เคยฆ่าคนมาแล้วเช่นกันและความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือโมหลานที่แท้จริงแล้วก็คือศัตรูของที่นี่โมหลานไม่ใช่หลานแท้ๆของตระกูลสวยและหลานของสำนักสวยก็ตายเพราะโมหลานไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนอันนี้ก็คือจะจบในเล่ม7นะคะบอกเลยว่าเมื่ออ่านเล่มนี้จบเนี่ยเราอ่ะต้องตั้งสตินานมากว่าจะเล่าอย่างไรให้กระชับเรื่องราวและรู้เรื่องดีเพราะมีหลายคนเหลือเกินที่เข้ามาพัวพันแถมยังมีชาติเกิดถึง2ชาติโมหลานที่เราคิดว่าเขาคือตัวอันตรายในชาติก่อนเป็นท่าเซียนตี้จวินที่โหดร้ายแท้จริงแล้วโมหลานก็เป็นเหยื่อของซือเหมยเท่านั้นประโยคที่เราชอบจากเล่มนี้มากที่สุดนะคะก็คือประโยคจากสวีซวงหลินที่เขาถามกลับมาว่าตอนที่เขาโดนตีเนี่ยก็ไม่ได้มีใครช่วยเขาพอเขาจะตีกลับผู้คนน่ะกลับบอกเขาว่าอย่าคิดแค้นต่อกันเลยแบบนี้มันได้ด้วยเหรอคำพูดของสวีซวงหลินเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอืมก็จริงเนาะตีมาพอเราจะตีกลับบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดแค้นกันเลยนะ
มันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเป็นเราเราจะหยุดการตีกลับนั้นได้หรือไม่ยังไงแล้วชาเล่มนี้มีการเล่าแบบมึนงงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอฝากเรื่องฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์ของเขาเล่ม7ไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเล่มหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย